วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องปริศนานะครับคือเอาจริงๆตอนนี้ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างในเนี้ยเป็นกีตาร์อะไรนะครับคือทาง Music Collection เนี่ยเขาบอกผมว่าจะส่งกีตาร์มาให้รีวิวตัวนึงแล้วผมถามว่าเฮ้ยตัวอะไรตัวใหม่หรอเขาบอกใช่ตัวใหม่มันเป็นของ PRS น่าจะเป็น PRS เนาะถ้าผมจำไม่ผิดของปี2021เนี่ยนะครับแล้วผมถามว่ามันคือรุ่นอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ละกันเขาบอกแค่นั้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืออะไรก็มาดูพร้อมกับทุกคนเลยนะครับโอเคเปิดมาก็เป็นถุงของ SE นะครับเอาจริงน้ำหนักตัวนี้ก็ไม่เบาอยู่เหมือนกันนะเรียกได้ว่าหนักก็ได้มั้งโอเคปึ้งและแน่นอนมันก็อยู่ในถุงกระดาษขาวๆนะครับเอาล่ะมันคืออะไรแล้วเนี่ยโอเคเป็น SE SE อะไรโอ้เขียวโอเคขอใช้ความคิดแป๊บหนึ่งนะครับเป็นรุ่นทำในอินโดเท่าที่ดูแล้วเป็นคัสตอม24นะแต่ว่ามันเป็นคัสตอม24แบบที่มีสวิตช์เล็กๆตรงนี้มาด้วยเหมือนรุ่น Anniversary ของ S2 เลยคิดว่าเอามาเพื่อตัดคอยนะครับแล้วก็สวิตช์ตรงนี้เอาไว้เปลี่ยนตำแหน่งคัสตอมเขียนว่าคัสตอมโอเคน่าจะคัสตอม24แหละโอเคถือว่าเซอร์ไพรส์พอใช้ได้นะครับอ่ะเอาให้กล้องดูใกล้ๆนิดนึงนะครับตัวนี้มาเขียวสดใสเลยนะเนี่ยนะครับอย่างที่ผมชี้ให้ดูนะมีสวิตช์เล็กๆดิฟสวิตช์2อันนะครับแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนปิกอัพผมคิดว่าสเปคมันคล้ายๆ CE 24มั้งยังไงก็ตามเดี๋ยวติดตามดูรีวิวตัวนี้ทีหลังแล้วกันนะอันนี้ผมมาอันบ็อกให้ดูเร็วๆนะครับ